ื่อวันที่4ธันวาคมเวลา 7:30 นาทีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2557โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุรชาอมรพันธ์รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมนำครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน9รูปณอาคารหอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมจากนั้นรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์วางพานพุ่มเงินพุ่มทองกล่าวคำถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ87พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ลูกได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อเป็นประเพณีที่งดงามของไทยนับเป็นสิ่งที่ดีที่ลูกทุกคนควรปฏิบัติต่อพ่อและแม่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่ถูกต้องอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการแสดงในชุดเทิดพระเกียรติเทิดไทยองค์ราชันในชุดต่างๆโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม